สวัสดีค่ะคลิปนี้พาไปเที่ยวชมไร่มันเบอร์รี่ฟาร์มสายทองอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกันค่ะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นสวนที่ปลูกมันเบอร์รี่หรือลูกหม่อนสดปลอดสารเคมีพร้อมการแปรรูปครบวงจรค่ะมันเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุทานได้ทั้งผลสดและแปรรูปค่ะเราไปเดินชมและเก็บผลมันเบอร์รี่กินแบบสดๆจากต้นกันค่ะต้นมันเบอร์รี่ที่นี่ผลดกลูกใหญ่ๆสวยมากอร่อยมากค่ะเจ้าของไร่ก็ใจดีมากค่ะคุยสนุกให้ความรู้เกี่ยวกับต้นมันเบอร์รี่และคำแนะนำในการเก็บผลมันเบอร์รี่ให้เก็บไว้กินได้นานๆด้วยค่ะใครต้องการซื้อและเก็บเองจะมีตะกร้าเล็กๆสำหรับใส่มันเบอร์รี่ด้วยค่ะเก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปชั่งในร้านค้าค่ะเข้ามาในร้านมีของเตรียมไว้ให้ชิมหลายอย่างเลยค่ะนี่คือแยมมันเบอร์รี่ค่ะกินกับขนมปังอร่อยมากค่ะนี่คือถังใส่ไวน์มันเบอร์รี่ค่ะไม่กล้าชิมเดี๋ยวค่อยมาชิมค่ะมาชิมชาใบหม่อนกันก่อนค่ะดื่มง่ายรสชาติดีช่วยบำรุงร่างกายลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะจากนั้นเราก็มาชิมไวน์มันเบอร์รี่ค่ะรสชาติจะขมๆฝาดๆเล็กน้อยอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยดีค่ะหลังจากที่ได้ชิมแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปกินและเป็นของฝากด้วยค่ะเสียดายไม่ได้เก็บภาพในร้านและผลิตภัณฑ์ที่วางขายในร้านค่ะนี่คือน้ำมันเบอร์รี่ที่ซื้อมาค่ะมาเก็บภาพที่บ้านค่ะนอกจากมันเบอร์รี่แล้วที่นี่ยังปลูกพืชอีกหลายชนิดที่เห็นสะดุดตาคือฟักเขียวค่ะลูกโตๆสวยๆเยอะมากค่ะชมเพลินเลยค่ะมาเที่ยวที่นี่ยังเก็บภาพได้ไม่ทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะตอนที่เก็บมันเบอร์รี่สดๆจากต้นด้วยตัวเองประทับใจมากค่ะเสียดายไม่ได้เก็บภาพไว้ค่ะใหญ่มากใครที่ชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าพลาดไปเที่ยวชมกันได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ